มาแบทเทิลบนเวทีนี้คือพร้อมอยู่แล้วไปเจอกับเขากันเลยคู่ใครกับที่ทีมที่สุดเอาคนที่เคยทำเพลงด้วยกันดีกว่าครับอยากเจอ KQ เพราะเคยทำเพลงด้วยกันมาอยู่ครับสวัสดีครับนี่ครับผมเมโกฟินกับ20 October เจอกันงานนี้รอบนี้ปู่จันก็เลือกให้อยู่คู่กับพี่เนโคเฟียแล้วก็20 October ฮะก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเพิ่งรู้จักกันที่งานนี้แหละเพลงที่จะทำกันเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับ3คน3สตอรี่นะครับเดี๋ยวลองไปฟังบีทดูนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งเลยแค่รอหรือตรงนั้นจะบินขึ้นไปหาเพลงที่ได้เป็นเพลงดาวระดับฟ้าของพี่แมวจิรศักดิ์นะครับผมก็คิดว่าเข้าทางของเรานะคงจะนึกถึงใครสักคนที่มันห่างไกลกับเรามากๆอะไรแบบนั้นพิธีกรหญิงแม่ของเราเขาพูดเรื่องที่ใกล้เคียงกันแต่มันเป็นคนละเรื่องไฮไลท์อยู่ที่เขาจะบรรจบเพลงนี้ยังไงแผลงซ้อนรักไม่หวั่นเพ้อรามหักรบสยบจุงลงกะฟังกลอนนี้ก่อนเสียเถิดที่รักเหตุใดกันเล่าพ่ออ้อเจ้าถึงเกลียดข้ายิ่งนักแรกๆดูเหมือนไม่เวิร์กแต่พอเขียนรามมารวมกันมันเวิร์กเพราะโค้ชเขามองไว้แล้วว่ามันต้องเป็นไอ้สามคนนี้มาอยู่ด้วยกันมันเลยเวิร์กอันนี้มันต้องมีอินเนอร์นะเพลงนี้ขอแนะนำอย่างเดียวเลยคือต้องมีอินเนอร์แล้วถ้ามีทินเนอร์ล่ะตายแล้วเสียภาพโค้ชผมหมดโอเคนะครับก็สู้ๆครับให้กำลังใจครับทำให้เต็มที่บนเวทีไปเจอกับโปรดิวเซอร์ออกไปสู้กันเดินลุกเทปต้องสามคนนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้พลิกล็อกอะไรมากมายน่าจะมาตรงสายเขาแบล็กชิพน่าจะทำได้ดีครับเหลืออีกคนค่ะถ้าเพลงแนวนี้แล้วถ้าไม่เป็นอะไรที่ผิดคาดอ่ะผมว่าแบล็กชิพน่าจะทำได้ดีแต่ผมกำลังมองว่าอีกสองคนต้องมีม้ามืดแล้วพี่ก๊อฟจะเลือกเข้าข้างใครดีคะวันนี้ผมชอบคนจะไปบวชครับผมเลือกเนโคเฟียครับถือหางไปเลยถือหางไปเลยนะคิดต่างอ่ะคุณสองคนนี่นะเอางี้ไหมถ้าเนโคเฟียชนะอ่ะยังไงผมจะให้คุณสองคนใส่วิกผมผู้หญิงและถ่ายรูปลง IG ห้ามลบตลอดกันแต่ถ้าเกิดว่าเนโคเฟียแพ้ผมจะใส่วิก2อันเลยโอ้โหเบิ้ลไปเลยนะเบิ้ลไปเลยเบิ้ลไปเลยเดี๋ยวขอเขียนลิปสติกด้วยได้มั้ยฮะโอ้โหหมดไปเลยต้องไหวมั้ยรับคำท้านี้มั้ยได้มาต้องรับคำท้าทีเจได้ครับมาเลยโอ้ยถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยดีกว่า20 October Black Sheep แล้วก็ Nico Fear It's the rapper อดใจรอไม่ไหวแล้วไปแบทเทิลกันแค่รออยู่ตรงนั้นจะปีนขึ้นไปหาไม่ต้องลอยลงมาอยู่บนฟ้าและดีเป็นดาวประดับฟ้ารอคนรักจริงคนนี้ต้องมีสักวันจะไปถึงที่ตรงนั้น
ดาวประดับฟ้าให้ลงมาเดินกับฉันคงไม่ชินจะขึ้นไปหาสักวันหนึ่งเธอจะเห็นฉันได้บินก็แค่ได้รับเธออายคือแดด right now คงไม่มีใครไปถึงดวงดาวบนนั้นโดยที่เท้าไม่เปื้อนดินเธอเป็นคนที่เอื้อมไม่ถึงที่สุดคนหนึ่งที่เคยได้พบเจอ In my heart I have love In my love I have you You're a star I'm a butterfly แม้เป็นแค่ยักษ์ที่รักนางสีดาจะแปลงสอนรักไม่หวั่นเพราะรำหักรบสยบกรุงลงกาฟังกลอนนี้ก่อนเสียเธอที่รักเหตุใดกันเล่าพ่ออเจ้าถึงเกลียดข้ายิ่งนักเพราะข้าไม่มียศถาข้าไม่มีสถิตาเรือนหอดังใหญ่เบอร์เรอหรือตัวข้าเต้นกินดำกินทำมาหาชีพเป็นแรปเปอร์อเจ้าอยู่สูงเกินไปส่วนข้าผิดแปลกเกินไปจนกระเบนหลุดตูดเกินไปจบกลอนนี้ช่วยไปเวรพ่อทันทีว่าไอ้แรปเปอร์กระจอกที่ท่านเคยบอกวันนี้มาบอกความแรปผ่านออกทีวีความรักของผมมันจะโคตรเล็กพอที่กินกับเพลงกับชีวิตต้องสู้สายตาของผู้ใหญ่ที่มองเพื่อพ่อแม่เธอเป็นความคิดเขาบอกว่าผมนั้นมันดูกระจอกเกินกว่าที่จะดูแลใครเขาเลยผลักผมออกจากชีวิตเธอแล้วก็เตือนให้ผมห่างออกไปเพราะว่าอันที่จริงอาจจะถูกและใช่อย่างที่ผู้ใหญ่เขาได้มองความรักสวยหรูอาจจะมีอยู่จริงแต่ก็ต้องอยู่กินด้วยเงินทองแต่ว่าหัวใจผมนั้นมันคือของจริงเสียยิ่งกว่าเพชรนินจินดาสักวันผมจะกลับไปที่เดิมแล้วก็พาหัวใจคุณกลับมาฝันให้สูงมันก็ไม่สูงเกินจะไฟและไม่มีใครต่ำเกินจะฝันจะไม่คว้าเธอลงมาแต่จะขึ้นไปในราตรีที่รักโอ้ดาวราวา Don't you let me try จะเคียงข้างจนชีวาวา Believe me I can fly ไปให้พ้นวงโคจรกี่ปีแสงยังอาวอนสักวันจะต้องขึ้นไปไม่รอถ้าตายอย่างใครเขาเชื่อคงไม่มีวันรอกวันที่ดอกไม้จะบินมาหาพี่เสื้อรอยทางพิสูจน์มา แต่การชนะจะพิสูจน์ผมจะขึ้นบนลังสูงเสียดฟ้าเพื่อไปเทียบเท่าเพื่อให้เหมาะสมไม่ต้องลงมาให้เหนื่อยล้าไม่ต้องเจ็บช้ำไม่ต้องขืนขมเธอไม่ต้องห่วงกับฉันคนนี้อุปสรรคที่มีมันเป็นแค่เรื่องขนมอ๋อจะให้ดีเจเป็นมาโหลีจะให้ MC เป็นคนร้องโหมันคงจะดีเราให้ผู้ใหญ่ไปขอพร้อมเงินทองและแห่ไปพร้อมกับเพื่อนแก๊งขันมากที่เอาไปกองจะมีถ้วยทองและถ้วยแชมป์ไม่ว่าสายตาของใครจะมองว่าเราทั้งสองไม่เหมาะสมให้เหงื่อของผมนั้นเป็นตัวยืนยันและอย่าไปฟังน้ำลายที่ทับถมเพราะมีแต่คุณนั่นแหละครับผมและขอเพียงแค่คุณอย่าไปสับสนตราบใดที่ฟ้ายังไม่ลงท่านก็จะยังมีคุณอยู่กับผมเพราะว่าคุณคือดาวจรัสแสงและตัวผมเป็นเพียงแค่เทียนไขสักวันจะขึ้นไปสวมแหวนถึงในสุดแสงก็ทนไหวให้ความตั้งใจนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงใครจะบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์ถึงตอนนี้ผมนั้นจะยังลำบากแต่ว่าการรักคุณนั้นมันไม่ผิดไม่ต้องลอยลงมาอยู่บนฟ้าได้เลยดีไม่ต้องลอยลงมาอยู่บนฟ้าได้เลยดีไม่ต้องลอยลงมาอยู่บนฟ้าได้เลยที่ต้องเดินไปอยู่เคียงข้างเธอเสียงให้20 October Black Jeep แล้วก็เนโกฟิลครับขอบคุณมากครับแล้วทางนี้ครับผมเชิญทางนี้ค่ะหนักใจแทนทีมเวิร์กมากมากหนักใจแทนโอ้ยพี่ขานครับเป็นยังไงบ้างโชว์จาก3คนนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆครับแต่ละคนคือคนหนึ่งก็ร้องเพลงได้ดีมากแล้วพอมาแรปก็ดีมากเหมือนกันแล้วก็อย่าง Black Jeep คือผมชอบท่อนที่2เขามากนะครับเมื่อกี้นี้ว่าเหมือนบิ้วอารมณ์ได้ดีมากแล้วก็คือเป็นท่อนจบด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนบิ้วมาจนพีคคือร่วมมือ3คนเนี่ยดีมากๆจริงๆครับแล้วก็ทำไมมีแต่แรปเปอร์เก่งๆในโชว์นี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยขอเสียงปรบมือให้ทุกคนหน่อยขอบคุณครับต่อไปค่ะเฮียโจ3คนมาอยู่ด้วยกันในเพลงนี้แล้วมันได้ฟัง3สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็น Black Sheep ซึ่งก็จะดีฟส่วน20ก็มีสกิลในการร้องที่นำความเป็นเมโลดี้มาใส่ในรายมและตอนที่แปลงมาเป็นแรปจริงๆก็ทำได้ดีเนโคเฟียก็สุดยอดผมชอบท่อนแรกที่คุณร้องเอาไว้เมื่อกี้นะครับชอบทั้ง3คนเลยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับพี่มาถามทางโค้ชดีกว่าค่ะพี่ก๊อฟเป็นยังไงบ้างคะชมเมื่อสักครู่เคมีไอ้3คนนี้มันไม่มีอะไรเหมือนกันสักอย่างเดียวครับแต่พอมาอยู่ด้วยกันผมแอบสังเกตเห็นอยู่หนึ่งอย่างเขาพยายามที่จะช่วยเพื่อน
3คนนี้ไม่ว่าใครก็ตามออกไปร้องอีก2คนจะค่อยๆหนุนโดยไม่เด่นนำเพื่อนไม่มีใครมาเพื่อทำลายใครและนี่คือสาเหตุที่มีรายการนี้คือเราต้องการที่จะโชว์ให้ทุกคนในประเทศนี้เห็นว่าจริงๆแล้ววงการฮิปฮอปเรารักกันมากแค่ไหนมากกว่าเกลียดกันครับต้องถามโค้ชเจ้าของทีมเลยเพราะว่าเนี่ยทุกคนก็บอกเหมือนกันหมดว่าตัดสินใจยากมากบูจานว่ายังไงบ้างคือที่ผมจินตนาการมาตั้งแต่แรกคือเขา3คนไม่เหมือนกันเลยก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงถ้ามีแต่น้ำซุปมันจะไม่อร่อยเลยต้องมีอะไรด้วยครับมันต้องมีเส้นมันต้องมีถั่วงอกหรือจะมีรสสัมผัสอื่นๆขึ้นมาไม่ว่าวันนี้เขาจะตกรอบหรือเข้ารอบไปนั่นแหละครับเขาเป็นดาวประดับฟ้าครับโอ้โหคำคมนี่แบบว่ามาอีกแล้วเรามาจบด้วยคำคมอย่างเงี้ยหล่อมากอ่ะคนดีฝังในอ่ะโปรดิวเซอร์ทั้งสองคนต้องเลือกแล้วค่ะว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบเนโคเฟีย20 October หรือว่าแบ็กชิมไรเดอร์ยากมากมากยากครับแบบนี้โปรดิวเซอร์ครับ3คนนี้ใครดีครับน่าจะเป็นโชว์แรกที่ผมกับขันยังไม่ได้นั่งยังไม่ได้หันหน้ามาคุยกันว่าจะเป็นใครดีเอาเป็นว่า เรานับ1 2 3แล้วโพร่งออกมาดีไหมถ้าอย่างนั้นนับนะนับนับนับใครนับครับ1 2 3 Black Sheep เอาล่ะสิเตรียมแตกกันแล้วเอาล่ะสิตามกติกากรณีที่โปรดิวเซอร์โจอี้บอยและขันเงินมีความเห็นไม่ตรงกันผู้ที่ต้องตัดสินใจเลือกผู้ชนะการแบทเทิลก็คือโค้ชประจำทีมพี่โจตอบว่าเนโคเฟียครับเนโคเฟียพี่ขันตอบว่าแบ็คชีฟครับเสียงแตกแบบนี้ความหนักใจก็ต้องตกอยู่ที่ปูจานครับโค้ชปูจานค่ะสะเทือนใจจะเอาถั่วงอกหรือจะเอาเส้นหรือจะเอาน้ำซุปต้องเป็นเราเนาะ20ออกก็เขาก็ชอบนะส่วนตัวร้องต้องเนี้ยมีน้อยคนที่จะทำได้ทั้งเสียงหลบเสียงขึ้นเสียงสูงเสียงกลางแรปได้ด้วยถูกครับแต่ผมต้องเซฟดาบผมไว้ครับผมเลือกแบ็คชิฟครับผมขอเสียงให้แบ็คชิฟยินดีด้วยแบ็คชิฟยินดีด้วยเฮ้ยเมย์อ่ะพอตาผมจะไปมองด้านเลยยังไม่รับไปเคยเลยอ่ะใช้คำใส่ในบทรามคนปนามว่าเฉยเฉยร้อยแก้วกราบยานดีกันไปบนกวินาเออ It's the rapper กลับมากันให้ได้เพราะฉะนั้น20 October แล้วก็เนโคเฟียไปรอในรอบแก้ตัวขอบคุณครับขอบคุณครับปั่นป่วนแน่ๆแล้วได้หนักใจอีกรอบนึง แต่ตอนนี้เนี่ยมีคนปั่นป่วนเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยอยากไว้ผมยาวอ่ะถ้าเกิดว่าเนโคเฟียแพ้ผมจะใส่วิก2อันเลยขอเขียนลิปสติกด้วยได้ไหมรีบ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 เราเลือกสีกันก่อนให้ทำไมให้คนชนะเลือกมันโดนตลอดเอาสีอะไรดีสีอะไรดีเดี๋ยวจะหาว่ากูไม่รักศิลปินเดี๋ยวกูจะลงทุนใส่ให้เองโอ้โหเดี๋ยวมาดีอย่างเหลือเชื่อยังไม่เสร็จครับยังไม่จบยังไม่จบไม่จบไม่จบปากOh!
ก๊อฟจำไว้นะทีเจเล่นมึงหลายทีแล้วขบวนเองขบวน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 รูปรูปนี้พวกเราต้องช่วยกันแชร์บ้างในไอจีของทุกคนเลยครับช่วยกันถ่ายผมรักคนหน้าค่ายผมมากเดี๋ยวนี้เดินกอดขวดเหล้าเอาความเมามายมาฝากทุกวี่ทุกวันสุดท้ายต่างคนเริ่มทำสิ่งใหม่เริ่มทำมวยไทยเสกก้านคอกันเกลือทำไมเมียเรามาชอบบ่นเมื่อก่อนมันโคตรใจดีตอนนี้มันเค็มเป็นเกลือป่นผมรู้สึกว่าเหมือนเขาไปได้กันมาจริงๆ